1 2 3 4ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับวันนี้เจอกันในบรรยากาศแปลกหูแปลกตานิดนึงนะฮะมีการปรับปรุงช่องนิดหน่อยนะครับผมผนงผนังนะมีฟงมีไฟนะนี่ก็คือสิ่งพิเศษอย่างนึงที่มอบให้กับคนดูในช่องของผมนะครับ wow. แล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษสุดๆนะครับก็คือวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปลองกีตาร์ไฮเอนด์ตัวนึงซึ่งราคาหลักแสนนะครับผมฟังไม่ผิดนะฮะหลักแสนนะครับซิกเนเจอร์ของจอห์นเมเยอร์นะครับซึ่งกีตาร์ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะฮะมีไม่กี่ตัวในโลกผมจะไปลองแล้วทุกคนก็จะได้ฟังกันแล้วถ้าลองเสียงแล้วใครเกิดชอบหรือว่าใครเป็นนักสะสมเนี่ยอยากเก็บตัวนี้ไว้นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้รายละเอียดข้อมูลสเปคต่างๆนะฮะที่กำลังจะเดินทางไปเนี่ยเป็นร้านที่ขายกีตาร์ที่ผมสั่งทางแคมเปญตัวล่าสุดของผมมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นฮะโอเคเราอยู่ณที่ที่ผมพูดถึงแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอลองกีตาร์สักตัวนึงวันนั้นน่ะมารับกีตาร์นี่เห็นแบบกีตาร์ของพี่เค้านี่แบบโอ้โหเป็นคลังแสงเลยนะฮะลองสักตัว2ตัวแล้วกันนะฮะยินดีเลยครับเอาตัวไหนกันครับพี่เจี๊ยบโอ้โหโคตรเยอะเลยจริงๆเอาตัวนี้ก่อนมั้ยฮะพี่เจี๊ยบได้เลยตัวนี้เป็นตัวที่เกรนๆหน่อยเมเยอร์ทิ้งมรดกเอาไว้ให้คุณนักสะสมอยู่ฮะ Limited Edition ของจอห์นเมเยอร์นะครับชื่อรุ่นว่าบอกเลยว่างานพรีเมียมมากๆนะครับเห็นหน้าตาสวยๆอย่างนี้ราคาบอกได้เลยไหมพี่249 2ได้ยินไหมฮะ200,000นะครับ49บอกมาจากอาจารย์เด่นเดี๋ยวมีกิ๊กเฮ้าส่วนลดมีส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็มือ1ไม่ธรรมดานะฮะทะลุ3เลยนะครับมือ1นะครับอย่างที่บอกเป็น limited edition มีน้อยมากๆแล้วก็1ในตัวนั้นอยู่ที่พี่เจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงเลยดีกว่าพี่ได้เลยครับไปเลยฮะTwo, three, four.
โอ้โหเสียงนี่สุดยอดมากๆนะครับเป็นบุญของเด่นมากๆนะครับที่ได้ลองนะครับไหนๆก็มาแล้วขอลองอีกสักตัวนะได้เลยตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับต้องค่อยๆวางเลยนะครับล้มก็ได้ครับจานได้เอาไปเนี่ยผมไม่กล้าตั้งเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาถึงอีกตัวนึงนะครับเป็นมาตินเหมือนกันใช่ครับตัวนี้จะเป็น D28 Custom มาดากัสการ์รถสูตรครับโอ้โหไปฟังเสียงดีกว่าอยากเล่นแล้วโอเคจบไปแล้วนะฮะสำหรับการลองกีตาร์พรีเมียม2ตัวนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะฮะที่มาลองวันนี้ครับเดี๋ยวว่างๆจะแวะมาลองอีกเพราะว่าทั้งผนังนี่ลองเป็นปีไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาพี่เจี๊ยบกันแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สตูแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะฮะลองกันไปถึง2ตัวเลยนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้ลองแค่2ตัวนี้นะฮะพี่เจี๊ยบเข้าใจดีมากๆเอากีตาร์เยอะมากๆอ่ะเอามาให้ลองนะครับผมมีทั้งกิฟสันมีทั้งเทเลอร์โอ้โหเยอะแยะมากมายเอามาให้ทดลองกันแต่ว่าวันนี้เอามาให้ฟังกัน2ตัวก่อนโอกาสหน้าใครอยากฟังตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกผมมาได้หรือว่าบอกทางพี่เจฟก็ได้นะฮะจะได้ไปลองกันอีกเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ